ครับเพื่อนๆทุกคนเจอกับเต้กแล้วนะครับวันนี้เต้จะมารีวิวแปรงเทพเป็นแปรงเทพของอาชีนะครับเขาบอกว่ามีขนถึง 150,000 เส้นเลยเดี๋ยวเราไปฟังคำเคมกับพี่กระแตก่อนนะครับทุกคนคะข่าวดีค่ะตอนนี้ครับแปรงเทพคอลเลคชั่นใหม่ดาวไม้สวยหรูดูคลาสสิกสุดๆในไทยมากๆนะคะถึงไทยแบบสดๆร้อนๆเลยค่ะคือเจ้าแม่บอกว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมเช็คแล้วก็เตรียมแพ็คให้กับทุกคนนะคะสั่งจองตอนนี้ได้เลยนะคะเราจะพร้อมส่งในวันศุกร์นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้จองก่อนเพราะว่าของมาไม่เยอะนะคะมาอีกทีคือหมดทุกรอบจริงๆค่ะใครจองก่อนได้ก่อนนะคะจะแจ้งก่อนเลยว่าแปรงตัวนี้เป็นที่กล่าวหาทั้งหน้าเป็นความพิเศษนะคะว่าขนของอันเดอร์แล้วก็นุ่มมากเป็นเส้นอยู่ที่150,000เส้นเลยนะคะโรงงานเดียวกันกับเขาทุกแบรนด์เลยนะคะและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะผิวเนี่ยนะคะปกติเราใช้นิ้วเกลี่ยแต่ถ้าใช้แปรงเนี่ยมันจะสวยคุ้มสีนะคะปาดเกลือเปลี่ยนปิดทันทีปาดง่ายเกลี่ยง่ายมากๆนะคะควรมีติดบ้านควรมีติดกระเป๋ามากๆเลยค่ะรีบจัดตัวเลยนะคะแปรงเทพลดราคาจาก990 บาทเหลือ590 บาทตอนนี้นะคะรีบจัดตัวเลยค่ะทีวีที่หนึ่งอ่ะเต้รีวิวแป้งทิ้งไปแล้วแต่ว่าเป็นการลงกับนิ้วมือแต่ว่าวันนี้ได้แปรงเทพมาแล้วเดี๋ยวเต้จะมาลองใช้แปรงเทพคู่กับแป้งทิ้งแล้วก็จะมาดูว่าพี่เขาอ่ะจกตาเราหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจกันดีกว่าครับแพ็กเกจของแปรงเทพนะคะเป็นซองพลาสติกมันไม่ได้เป็นแบบใช้แล้วทิ้งนะเอาไว้เก็บรักษาแปรงได้ถ้าใครใช้เสร็จก็เอามาเก็บใส่ซองนะครับแต่ว่าซิปมันจะไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนเต้ไหมซิปมันไม่ค่อยเก๋แต่ว่ามันก็มันไม่ได้พังหรอกมันแค่หลุดออกจากกันช่างมันข้างในคือแปรงเทพมีถุงเท้ามาให้ด้วยเอ้ยไม่ใช่ถุงเท้ามีถุงแปรงมาให้ด้วยนี่ไว้ครอบขนแปรงนุ่มจริงตอนแรกคิดว่าแบบคิดว่าเป็นแบบรูปเพื่อการโฆษณาแต่ว่าพอมาเจอของจริงเป็นไงนี่นั่นจริงขนแน่นเป็นด้ามไม้ชอบดมอ่ะเดี๋ยวเต้ไปลงสกินแคร์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันมาตอนนี้ผิวเต้ไปลงสกินแคร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาลงแป้งทิ้นกันเลยชอบติดนิสัยลงเยอะเดี๋ยวลงแต้มก่อนลงแบบไม่ต้องเรียกว่าอะไรลงแบบไม่ต้องคิดมากไปเห็นพี่เขาเคลมว่าไม่มีสกิลก็ทำได้เห็นอะไรไหมจะบอกว่าไงอ่ะไม่ได้ตัดต่อดูดิกิบแล้วอ่ะไม่ใช่เล่นๆนั่นแน่แปรงอ่ะแป้งทินก็แบบก็เนียนอยู่แล้วนะแต่พอใช้คู่กับแป้งเทพแล้วแบบดูดิตอนนี้เต้ก็ลงแป้งทินเสร็จแล้วลงด้านนี้ลงเพียงแค่ครึ่งหน้าเป็นไงบ้างเต้รู้สึกว่าการใช้แปรงเทพอะครับมันทำงานได้ดีตรงตามคำเคลมเป๊ะก็คือสามารถเกลี่ยได้อย่างรวดเร็วรวดเร็วกว่าการใช้นิ้วมือเพราะว่าขนเขาแน่นมากเพื่อนๆคนไหนที่อยากหาแปรงขนแน่นๆดีๆนะครับแนะนำเลยนี่ปากกาเทพแปรงเทพตัวนี้นะครับเขาไม่ได้ทำมาเพื่อใช้กับแป้งทินอย่างเดียวเนาะสามารถใช้กับรองพื้นแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์เนื้อครีมอื่นๆได้อีกเพราะว่าขนแน่นอ่ะพูดหลายรอบแล้วอ่ะขนแต่ว่าขนน่ะแน่นจริงดูดิไว้เดี๋ยวถ้าเต้ไปเล่นกับพวกรองพื้นหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบครีมอื่นๆนะเดี๋ยวเต้จะแวะมารีวิวให้อีกนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือคำถามนะครับก็สามารถทิ้งไว้ข้างล่างเลยเดี๋ยวเต้จะมาตอบให้อยากให้เต้รีวิวหรือว่าเล่นอะไรอีกนะครับสามารถแนะนำกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ Subscribe ช่อง DC เต้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับบ๊ายบายใครจะดูทดสอบแปรงคุมมันดูต่อได้เลยนะครับ